สวัสดีครับสวัสดีครับโน่มาวันนี้เราจะต่อจากของเดิมครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเป็น The Squid The Squid ครับจำได้ไหมคืออะไรขอคุณไหมขอทวนดีกว่าขอทวนดีกว่านะโอเคครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องของอินดิเคเตอร์นะครับชื่อว่า The Squid นะครับหลักๆก็คือคนที่คิดอินดิเคเตอร์ตัวนี้ครับเป็นการรวมเอาแนวคิด2แนวคิดมารวมกันก็คือใช้ตัว Bollinger Band นะครับแล้วก็ใช้ตัว ATR นะครับมารวมกันนะครับซึ่งสองแนวคิดนะครับเวลามารวมกันแล้วเนี่ยมันจะได้จุดบีบอัดของอินดิเคเตอร์ก็คือตอนในช่วงของบริเจอร์เข้าไปอยู่ในช่วงของ ATR ก็ทำให้เราเห็นว่าช่วงนั้นแหละเป็นช่วงแคบๆแล้วการเบรกแล้วมันก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่ามันเข้ามาอยู่ในช่วงนี้แล้วเนี่ยครับเราก็ต้องระมัดระวังคอยเฝ้าไว้แล้วว่าเดี๋ยวมันจะเบรกออกด้านไหนซึ่งการเบรกออกมันก็คือการเลือกทิศทางแล้วหลังจากที่ไซด์เวย์นะครับคราวนี้ก็คือประเด็นเราค้างไว้รอบที่แล้วก็คือว่าเราบอกเฮ้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเบรกด้านไหนมันวิธีขึ้นลงเรามีวิธีรู้ก่อนไหมเพราะเวลามันเบรกจริงอะราคามันจะไต่ไกลแล้ววันเบรกมันไม่จะเป็นราคาที่แรงเราไม่จะซื้อไม่ค่อยทันแล้วมีคนก็ไม่ซื้อละโอ้ขึ้นแรงจังเลยอะไรเงี้ยมันก็ถามแล้วเขามีคำถามว่าเราจะรู้ได้ไหมว่าเนี่ยการเบรกสองด้านเนี่ยจะเอาด้านไหนกันแน่คนคิดอินดิเคเตอร์ตัวนี้ครับที่ชื่อว่าจอห์นคาร์เตอร์เนี่ยครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอยากจะรู้เบรกข้างไหนเนี่ยผมมีอินดิเคเตอร์ให้ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าโมเมนตัมครับอันนี้เดี๋ยวทวนนิดหนึ่งครับในหน้าจอเนี้ยครับเป็นหน้าจอของEFIN School นะครับก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ของ efinanthai.com แล้วก็ /EFIN School ได้เลยจะมีบทความต่างๆของอาจารย์นะครับทุกท่านอยู่นะครับซึ่งล่าสุดจะเป็นเรื่องโมเมนตัมนั่นแหละนี่ผมเอามาไลฟ์เพิ่มเติมให้เห็นภาพชัดขึ้นจากเนื้อหานะครับคือขยายความจากตรงนี้จริงๆแล้วอ่านตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดงงไม่เข้าใจก็ดูไลฟ์นี้ก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับนะอันนี้ก็จะบอกไปดูถ้าใครจะดูเรื่องของสควิดอันเดิมก็กดไปดูได้นะครับนะประเด็นก็คือจอห์นคาร์เตอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอยากจะรู้ว่าราคาจะเบรกขึ้นด้านไหนเนี่ยผมพอจะช่วยดูได้นะประมาณ 80-90% ค่อนข้างทำนายได้ว่าจะเบรกขึ้นด้านไหนคือใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าโมเมนตัมนะครับหลักการก่อนเดี๋ยวจะไปดู 80-90% เขาบอกเลยเนี่ยจริงๆเขาจริงๆเจ้าของบอก 90% เดี๋ยวโอ้โหมันดูเวอร์ไปนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอมาใช้ในหุ้นไทยอาจจะไม่ถึงแต่ว่าผมจะมีเทคนิคเพิ่มเติมช่วยเสริมให้ลองเทสกับหุ้นไทยละก็ไม่ถึงขนาดขั้น 80-90 หรอกแต่ว่าอันนี้มันเป็นทฤษฎีที่เอามาจากฝรั่งใช่จากพวกหุ้นพวกแรงหนังที่ฝรั่งเขาใช้แต่พอในตลาดเขามันจะสมบูรณ์ของเขาใช่แต่สมมติว่าบ้านเราใช่ครับคราวนี้พอมันใช้ในบ้านเราเนี่ยครับต้องมีการอะแดปต์ปรับปรุงนิดหน่อยแต่ผมก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันหลายๆครั้งมันก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าจะเบรกขึ้นตามนั้นจริงๆแต่ต้องมีหลักการเพิ่มเติมเนี่ยสอนให้ว่าดูยังไงนะอันดับแรกเลยอินดิเคเตอร์ตัวโมเมนตัมเนี่ยครับ มันคืออะไรอินดิเคเตอร์โมเมนตัมเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นความสับสนงงงวยใช้กันแบบมึนๆมาตลอดเอ๊ะตกลงโมเมนตัมมันคืออะไรสังเกตคนพูดถึงคําว่าโมเมนตัมเยอะมั้ยเยอะเยอะนะแม้กระทั่งคนที่เป็น VI เองก็มักจะพูดถึงโมเมนตัมเหมือนกันถามว่าเขารู้ไหมว่าโมเมนตัมทางฝั่งเทคนิคเป็นยังไงเขาอาจจะไม่รู้แต่เขาอาจจะนึกถึงในเรื่องของแรงเฉื่อยที่มันมีการเหมือนที่เราสมมติเล่าไปแล้วว่าก่อนขับรถโน่ขับรถเสร็จปุ๊บแล้วโน่ปล่อยคันเร่งปล่อยคันเร่งไปธรรมชาติมันก็ยังมีแรงเฉื่อยไปต่อได้โมเมนตัมก็ยังไปต่อแต่โมเมนตัมก็จะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนั่นก็เราพูดเรื่องของแรงเฉื่อยนะครับแต่ว่าโมเมนตัมของอินดิเคเตอร์ทางฝั่งเทคนิคอลเนี่ยจริงๆมันคือเป็นการเอาราคาปิดนะครับในช่วงเวลาปัจจุบันนะครับกับในอดีตช่วงหนึ่งมาสัมพัทธ์กันสัมพัทธ์หมายถึงว่าเอามาหาความสัมพันธ์กันแล้วก็เทียบกับ 100% ดูว่าปัจจุบันกับอดีตนะครับราคาปิดอ่ะใครสูงกว่ากันเช่นโน่บอกว่าโน่จะดูราคาปิดณวันนี้เทียบกับราคาปิด14วันก่อนหน้าส่วนมากจะเป็น14วันอินดิเคเตอร์โดยเฉลี่ยนะครับจะใช้ตัวเลข14วันเอ๊ะเอาวันเนี้ยเทียบกับวัน14วันก่อนหน้าที่ว่าราคาปิดวันเนี้ยกับ14วันก่อนหน้าเนี่ยใครสูงกว่ากันถ้าสูงกว่าก็ถือว่าโมเมนตัมดีมั้ยดีราคาปิดวันดีกว่าก็เขาจะเทียบเป็นคู่ๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยนี่คือนี่เรียกว่าการเทียบแบบสัมพัทธ์งั้นถ้า14วันนี้ดันต่ำกว่า14วันที่แล้วก็แสดงว่าโมเมนตัมเริ่มไม่ดีแล้วรับรองมั้ยครับนี่คือหลักการคราวเนี้ยสูตรมันก็ง่ายๆเลยมันก็ราคาปิดปัจจุบันนะครับเทียบกับวันปิดที่เราต้องการแล้วคูณได้ 100%นะครับมันก็จะกลายเป็นตัวค่าสัมพัทธ์ที่เหนือร้อยวิธีการดูก็ง่ายๆอย่างนี้ครับถ้าสมมุติว่าโมเมนตัมออกมาได้เกิน100แสดงว่าโมเมนตัมนั้นดีถ้าโมเมนตัมออกมาแล้วต่ำกว่า100แสดงว่าโมเมนตัมนั้นไม่ดีตีความไม่ความว่าถ้ามันต่ำกว่า100หมายความว่าราคาปิดเมื่อ14วันก่อนถูกต้องแย่กว่าเฮ้ยถ้ามันต่ำกว่า100
ถ้ามันต่ำกว่าอ๋อ14วันก่อน14วันก่อนโอเคโอเคถูกต้องถูกต้องราคาปัจจุบันโอเคถูกต้องเลยถูกต้องเลยโมเมนตัมมันก็เลยไม่ดีถูกต้องเลยนี่ถูกต้องแล้วโน้เข้าใจถูกต้องแล้วคราวนี้สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าแต่ว่าคนที่คิดอินดิเคเตอร์ตัวนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้เลข14วันหรอกนะครับเขาใช้เลข12นั้นเราก็ปรับให้ตรงกับตามที่เขาแนะนำมาแล้วกันโอเคไหมครับคราวนี้เรามาดูที่หนึ่งคราวนี้เวลาการใช้งานต้องบอกก่อนเลยว่าไปดูของจริงดีกว่านะการใช้งานเนาะดีไหมอันนี้เราใครอยากรู้เพิ่มเติมก็ไปอ่านเอาเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันเลยโปรแกรมเลยดีกว่าอันนี้ออกไปก่อนนิดหนึ่งปั๊บเริ่มจากเซตก่อนนะโอเคคราวนี้ฮะทุกคนถ้าเราจำอินดิเคเตอร์ตัวเดอะสกรีนรอบที่แล้วจะเป็นด้านล่างนี้จำได้ไหมครับครับช่วงสีแดงคือช่วงที่ราคาบีบอัดหรือเป็นไซด์เวย์สังเกตจะเป็นไซด์เวย์เนี่ยเนาะครับแล้วถ้าเกิดเป็นกลับมาเป็นสีเขียวแล้วไอ้นี่อยู่ด้านบนแสดงว่าจะเบรกขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นสีเขียวแล้วไอ้นี่อยู่ด้านล่างแสดงก็เบรกอะไรครับเบรกลงเบรกลงอันนี้ก็คือเบรกขึ้นก็จะขึ้นต่อคนที่สังเกตไหมตอนมันบอกเบรกขึ้นไกลไหมไกลเนาะไกลทำไมเราไม่รู้แต่แรกๆแต่แถวนี้เนาะ ใช่ไหมตอนนี้เวลาเราใช้ตัวโมเมนตัมอินดิเคเตอร์อันดับแรกก่อนเลยถ้าเราไปใช้ดูแบบปกติเราจะเห็นช่วงที่มันแกว่งขึ้นแกว่งลงอย่างเงี้ยเราจะลำบากแล้วเพราะอ้าวเฮ้ยตกลงแกว่งลงคือเบรกลงใช่ไหมแกว่งขึ้นคือเบรกขึ้นใช่ไหมอันนี้ไม่ดูคืออย่างนี้ครับเวลาที่เราเห็นเข้าสู่ในช่วงสีแดงๆครับให้พยายามทำเกณฑ์ของการเบรกเอาท์ให้มันเกณฑ์ของการเบรกเอาท์ก็หมายความว่าเราก็ต้องหาแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นในช่วงที่เป็นสีแดงนะครับว่าโมเมนตัมมีแพทเทิร์นการเลี้ยงตัวเองยังไงอย่างง่ายๆสุดก็คือการตีแบบแนวนอนเนี่ยง่ายสุดการเดินแนวนอนเนี่ยคือง่ายสุดเราสังเกตได้เลยว่าโมเมนตัมเนี่ยครับมันก็จะเลี้ยงตัวเองนะครับอยู่ในกรอบขึ้นลงขึ้นลงนี้ใช่ไหมครับจนกระทั่งมันเบรกขึ้นด้านบนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือตอนแรกถ้าดูอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเฮ้ยหลอกหลอกนี่หว่าแต่ไม่ใช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 ่คือพอมันเป็นกรอบไซด์เวย์ปุ๊บเราก็ต้องตีกรอบไซด์เวย์ให้โมเมนตัมเหมือนกันนะครับก็เราก็จะรู้แล้วเอ้ยอย่างเงี้ยมันก็เป็นกรอบไซด์เวย์อย่างนี้จนกระทั่งมันเบรกขึ้นด้านบนอย่างเงี้ยวันนี้ครับก็จะเป็นตัวเบรกที่ผมบอกว่าตีอย่างง่ายนะสังเกตว่าเราจะรู้ก่อนที่มันจะเป็นสีเขียวเห็นไหมครับเพราะมันจะแดงเราจะรู้แล้วเอ้ยอ้าวเบรกขึ้นด้านบนนี่หว่าแสดงว่าการเบรกเอาน่าจะเป็นด้านบนรอบนี้แต่ถ้าเราตีแบบแนวนอนเอ้ยโทษทีตีแบบแนวเฉียงก็อาจจะโทษทีครับก็อาจจะได้จุดเบรกที่เร็วขึ้นนะครับแต่อันนี้ผมไม่ซีเรียสนะครับใครจะตียังไงก็ได้นะครับขออย่างเดียวคือพยายามหากรอบไซด์เวย์ให้เจอว่าโมเมนตัมเนี่ยมีการไซด์เวย์ในกรอบเนี่ยเป็นยังไงนะครับอย่างเงี้ยเราอาจจะได้ตั้งแต่จุดเบรกตั้งแต่วันแถวนี้เลยสังเกตดูมันก็จะไวขึ้นแบบเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับไวขึ้นแบบนี้ไวขึ้นแบบนี้แล้วแต่มุมมองของการตีเราไม่ซีเรียสศิลปะเป็นเรื่องของการเรื่องการตีกรอบไซด์เวย์เรื่องของการเบรกเอาเนี่ยเป็นเรื่องของศิลปะมันไม่มีใครผิดไม่ใครถูกหรอกแล้วก็ตีไปตามที่เราชำนาญตีที่เราคาดการไว้นะครับก็สามารถทำได้ทั้งสองแบบสุดท้ายคือเจ้าของเคเตอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าคุณอยากจะรู้ว่ามันจะเบรกเอาด้านไหนนะครับคุณก็ดูว่าโมเมนตัมมันดีขึ้นทางไหนเขาก็พยายามเอาตัวนี้มาเป็นตัวช่วยในการกรองมันเป็นแค่เกณฑ์ในการช่วยบอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาใส่ใจข้างล่างเนี่ยมากกว่าก็คือว่าเนี่ยตอนที่รู้ว่าตอนแดงเนี่ยคือไซด์เวย์นะพอเป็นสีเขียวแสดงว่าเบรกแล้วถ้าเป็นไอ้นี่อยู่ด้านบนก็แสดงว่าเบรกขึ้นด้านบนอย่างเงี้ยคือเขาให้ความสำคัญกับตัวสกริปต์ข้างล่างมากกว่าถูกต้องส่วนนี้เป็นตัวที่เป็นตัวไกด์ครับผมก็เอาไว้ช่วยได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างปัจจุบันบ้างสถานการณ์ปัจจุบันเกิดขึ้นมาสถานการณ์ปัจจุบันต้องบอกว่าตลาดนะครับตอนแรกมีช่วงไซด์เวย์เกิดขึ้นในช่วงนี้นะสังเกตไหมครับว่ามันตลาดเป็นสีแดงแถวนี้ใช่ไหมครับนะพอเราเจอสีแดงปุ๊บเราก็พยายามหากรอบไซด์เวย์จริงๆง่ายสุดเลยก็คือตอนนี้สังเกตดูว่าพอเราเห็นที่แท่งปัจจุบันเนี่ยรูปเป็นสีแดงแล้วกรอบของมันเนี่ยมันจะมีไม่มากเราก็สามารถตีอย่างนี้ได้เป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ได้เรามีองค์ความรู้อยู่แค่ตรงนี้นะในวันนั้นใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะตีกรอบสามเหลี่ยมอย่างนี้ว่าเราไม่รู้หรอกจะเบรกขึ้นด้านไหนหรือเบรกลงด้านไหนแล้ววันที่เป็นไซด์เวย์ใช่ไหมพอมันหลีดลงด้านล่างปุ๊บก็จะรู้แล้วรอบนี้เป็นการเบรกอะไรครับเบรกลงด้านล่างแน่นอนแต่คราวนี้ประเด็นคือมันจะเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่เห็นไหมมันเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่สิ่งที่เราต้องทำคือเฮ้ยตอนแรกเราคาดการผิดเพราะว่าโน้ตสังเกตไหมครับว่ามันอ่ะพอมันเบรกลงด้านล่างอ่ะแต่มันยังเป็นสีอะไรอยู่ครับสีแดงอยู่ใช่ไหมครับตอนเนี้ยโน่รู้แล้วว่าโมเมนตัมของมันเนี่ยไม่ใช่กรอบนี้แล้วโน่ต้องตีกรอบใหม่ให้กับมันจะเป็นกรอบอย่างนี้แทนครับรอบนี้ถึงบอกวันนี้อาร์ตพอสมควรเนาะ
มันจะยากนิดหนึ่งนะครับอย่างนี้นะสังเกตไหมครับอย่างเงี้ยสังเกตไหมครับโมเมนตัมมันไหลลงมาอย่างนี้แล้วโน้ลองดูครับตอนนี้มันเริ่มเป็นสีเขียวแล้วถ้ามันเบรกขึ้นด้านบนอย่างนี้มีโอกาสจะขึ้นต่อนะโอเคไหมเข้าใจแล้วเข้าใจไหมครับเออเนี่ยสังเกตดูว่าแม้จะเป็นสีเขียวก็ตามแต่โมเมนตัมยังไม่เบรกเอาด้านบนราคาก็ยังไม่เคลื่อนที่มากมากแต่มันกลายเป็นเบรกเอาแบบโมเมนตัมขาลงใช่จริงๆมันยังอยู่ด้านล่างอยู่เพราะว่าเราสังเกตดูว่ามันอ่ะ14วันก่อนหน้าเนี่ยไอ้นี่ยังต่ำกว่าอยู่แสดงว่ายังไม่ดีนักถ้าจะให้ดีจริงจะต้องทะลุเท่าไหร่ครับ100ขึ้นไปใช่แต่เราเห็นแล้วว่าเดี๋ยวถ้ามันเบรกขึ้นด้านบนอย่างเงี้ยครับก็โดยเฉพาะถ้ามันเบรกขึ้นกรอบเนี้ยครับแล้วเบรกขึ้น100ได้รอบเนี้ยมาจริงเราก็รู้ละเป็นเด็กเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวก็เฝ้าไว้ก่อนเฝ้าไว้ก่อนถูกต้องครับตอนนี้ยังมีความคุ้มเครือเกิดขึ้นนิดหน่อยต้องตีความอย่างนี้เราดูหุ้นตัวอื่นบ้างเป็นรายตัวมาเลยครับใครอยากได้ตัวไหนตามสบายเลยครับเต็มที่รอบที่แล้วเราคุยกันไว้ที่โรจนะจำได้ไหมโรจนะเป็นยังไงบ้างหลังจากวันที่คุยกันจนถึงวันนี้นี่ยังอยู่ที่เดิมไหมนะเนี่ยใช่ไหมที่เดิมเลยไหมใช่ครับที่เดิมไหมนะนี่ไซเวย์อยู่เลยนะเนี่ยคราวนี้รู้แล้วพอไซเวย์อยู่ในตรงแถวนี้ใช่ไหมกรอบกรอบโน่ก็ได้ละจริงๆนี่ไม่ดีนะถ้าดูรูปอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันเบรกดาวด้านล่างเนาะใช่ครับอย่างนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับสำหรับโรจนะนะครับเนี่ยเรารู้แล้วประกอบไซเวย์มันเป็นประมาณนี้อ่ะตีอย่างนี้ก็ได้ครับกรอบไซเวย์ของราคาในช่วงที่มันเริ่มเป็นไซเวย์เห็นไหมครับแล้วมันเบรกลงด้านล่างเนาะอย่างนี้ต้องระวังหนึ่งสำหรับโรจนะต้องติดความอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าตามหลักกติกาคือเนี่ยถ้ามันเบรกดาวลงมาด้านล่างแล้วถ้าไอ้นี่เปลี่ยนสีเป็นสีเขียวด้วยเนี่ยชัดเจนเลยก็แสดงว่ามันก็ราคาก็จะลงนะครับถ้าเป็นสีเขียวมันยังคอนโซลใช่แต่ถ้ามันยังไม่เขียวก็ยังไม่เป็นไรนะเล่นเป็นไซเวย์อยู่ถูกต้องครับเล่นเป็นไซเวย์อยู่ครับเอโอทีครับเอโอทีครับเอาละเอโอทีเอโอทีที่มีความพยายามอย่างแรงกล้ามกันเนาะรูปแบบนี้นะครับที่เริ่มเป็นไซเวย์เนาะโลกอาจจะตีเฉียงไว้อย่างนี้เลยครับแถวนี้นะครับอันนี้ก็ยังไม่เบรกยังไม่เบรกยังไม่เบรกเดี๋ยวรอเบรกถ้าสมมติว่าไอ้นี่เบรกขึ้นไปได้ด้านบนเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเกิดเกินร้อยด้วยเนี่ยครับก็จะดีดีเลยไม่ต้องบอกไม่ต้องก็จะดีดีเลยดีเลยดีเลยถ้าเกิดสมมติว่าเบรกเอาขึ้นมาได้แล้วเกินร้อยด้วยนะดีเลยไม่ต้องพูดถึงเลยต้องแค่ว่าดีเลยก็รอดูว่าเอลทีจะสามารถเบรกขึ้นมาเกิน101ได้หรือไม่นะแบบนี้เข้าเลยดีไหมครับหรือว่ารอดีกว่าจริงๆต้องรอเบรกก่อนเอาตามทฤษฎีดีกว่าต้องรอเบรกก่อนเว้นแต่มันเข้าเกณฑ์ซื้อในเงื่อนไขของ price ในเงื่อนไขของ price จริงๆแล้วเกณฑ์ซื้อในเงื่อนไขของ price ก็มีต่างหากว่าโน้ตว่าเนี่ยคือเกณฑ์ซื้อของเงื่อนไขของ price แต่เพราะว่าราคาหุ้นไหลลงมาแล้วเนี่ยเกิดสัญญาณ overlap นี่คือสัญญาณซื้อคืนได้นะโดยบางทีไม่ต้องรออินดิเคเตอร์แต่ว่ามันเกณฑ์ซื้อคืนละ stop loss ก็คือตามรายไหนที่คำนวณไว้คำนวณด้วยเงื่อนไขอะไรก็ได้เป็นเทรนด์หรือเรื่องอะไรก็สุดแท้แล้วแต่แต่เนี่ยสามารถซื้อได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเข้าเงื่อนไขการซื้อไปแล้วของสัญญาณโอเวอร์แลปเนื้อหนอไหมครับเห็นไฮตรงนี้ไหมเห็นโลนี้ไหมครับลงมากระทบแล้วหลุดเปลี่ยงได้กลับขึ้นมาได้เนี่ยก็สามารถซื้อคืนได้แต่เพียงแต่ว่าทำไมโนอาจจะสงสัยว่าทำไมราคาไม่ค่อยขึ้นเลยครับโมเมนตัมมันยังแย่อยู่แต่ถ้าโมเมนตัมมันหลีดขึ้นมาได้อันนี้วิ่งฉิวเลยนะครับถ้ารอก็ได้ทิสโก้ครับทิสโก้นะทิสโก้เองนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นฝั่งสีอะไรอยู่ครับสีแดงสีแดงนะตอนแรกมันเป็นฝั่งแต่ว่าเขาสลับกันบ่อยนะครับถ้าลองดูนะครับน้องคุณจะเห็นว่ามันจะมีเขียวสลับแล้วก็แดงเขียวอันหนึ่งเห็นไหมครับอันนี้มีเขียวลงแล้วก็แดงแล้วก็มีเขียวอีกช่วงหนึ่งสังเกตว่าราคาหุ้นเขาก็บีบอัดบ่อยเหมือนกันเนาะแล้วก็ตอนที่มาเป็นเทรนเนี่ยตอนนี้มาคอนโทรลเทรนเนี่ยก็ลงแต่ลงไม่นานครับโน่นสังเกตว่าลงแป๊บเดียวปั๊บกลับเป็นสีอะไรต่ออีกละสีแดงอีกละแสดงว่าอะไรครับเข้าสู่โหมดอะไรละโหมดไซด์เวกละก็ตีง่ายๆครับตีแน่นอนง่ายสุดนะครับซึ่งยังอยู่ของไซด์เวกใช่ครับถ้าจะให้ดีเบรกขึ้นด้านบนนะครับก็เบรกเป็นการเบรกเอาตรงนี้ด้วยใช่ไหมเบรกร้อยด้วยเบรกร้อยด้วยเบรกร้อยด้วยพอดียิ่งเบรกร้อยยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันเป็นการบอกว่าโมเมนตัมบวกขึ้นมาUV ครับโอ้โหคุณหลายตัวช่วงนี้นี่
เอาเรื่องอยู่กันอันนี้คือช่วงไซด์เวย์เนาะไซด์เวย์นะครับแล้วก็ราคาก็เบรกขึ้นนะครับเบรกขึ้นไปเบรกขึ้นไปอันนี้ตีง่ายเลย UV นี่เห็นชัดเลยถ้าเราตีนอนเราก็จะได้เบรกกันแถวนี้นะถ้าตีนอนเนาะมันเบรกนี่กับตำแหน่งเขียวไม่ได้ไกลกันมากแต่เบรกขึ้นก่อนแหละเห็นไหมครับว่าแดงเขียวอยู่สองวันใช่แต่ถ้าตีแนวเฉียงลงมาก็เบรกก่อนใช่ไหมครับก็ณปัจจุบันต้องบอกว่าจริงๆแล้วโมเมนตัมเป็นของฝั่งบวกนะครับสำหรับ UV ลงแรงมากเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโมเมนตัมเป็นฝั่งบวกนะครับสำหรับ UV นะเพราะว่ายังเป็นฝั่งเลือกข้างอันนี้แล้วนะครับแล้วก็ก็อยู่ฝั่งบวกด้วยนะครับก็ถือว่าโดยรวมยังโพซิทีฟอยู่ครับต้องบอกอย่างนี้นะต้องระวังนะครับระวังไหมครับดูนี่แล้วกันถ้าโมเมนตัมกลับมาเป็นลบไลท์ตรงนี้เป็นสีแดงเมื่อไหร่ก็แสดงว่าจะเข้าสู่โหมดไซด์เวย์อีกรอบหนึ่งครับนะแต่โดยรวมๆอย่างเงี้ยครับขอโทษทีครับโดยรวมๆอย่างนี้ถือว่าดีนะครับกรอบไซด์เวย์อย่างนี้นะครับราคาได้ขึ้นไปด้านบนได้คุณมีสิทธิ์ลงมาเทสได้ก็คือตำแหน่งบริเวณ9.40 บาทอันนี้เป็นการเทสในเรื่องของไพร์เนาะก็อย่ากลับมาต่ำกว่า9.40 บาทสำหรับไพร์ครับตัวต่อไปเลยนะครับ IVL ครับ IVL IVL ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเป็นสีเขียวเรียบร้อยแล้วแสดงว่าเขาเบรกขึ้นแล้วสังเกตไหมครับ โอ้ไม่สิครับ IVL เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าการเบรกของเขาเนี่ยเป็นการเบรกลงเพราะว่าอะไรครับไอ้นี่อยู่ด้านอะไรครับอยู่ด้านล่างเป็นการเบรกลงใช่การเบรกเนี้ยครับเป็นการยืนยันว่า IVL เนี่ยลงดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ IVL รีบาวขึ้นมาเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่าไอ้เนี่ยคอนเฟิร์มเป็นลงอยู่นะขาลงอยู่นะอย่างน้อยๆเราต้องเห็นไอ้เนี่ยครับขึ้นมาอยู่ด้านอะไรครับด้านบนมันต้องกลับเป็นสีฟ้าถูกต้องถูกต้องเป็นสีฟ้ากับสีฟ้า2สีเนี้ยกับสีเขียวเนี้ยถึงจะดีถ้าเดินลงมันจะเป็นงี้ก่อนพอมันจะกลับมาเป็นสีฟ้ากับสีเขียวได้ถึงต้องมันจะเป็นสีแดงก่อนมันจะคือเริ่มได้เบรกกันใหม่แล้วค่อยขึ้นใหม่อันนี้ต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ระมัดระวังสำหรับ IVL ใช่ครับIRPC ครับIRPC เองก็อยู่ช่วงไซด์เวย์นะครับเนี้ยง่ายเลยง่ายเลยทำไปสำเร็จมาได้ใช่ไหมใช่ครับสำเร็จก็ได้หรือนี่ก็ได้นี่ก็ง่ายเหมือนกันนะครับเบรกขึ้นด้านบนตรงนี้ครับตำแหน่ง102นะครับคือตอนนี้ก็เกิน100อยู่แล้วเกิน100อยู่แล้วรอเบรกก่อนต้องรอเบรกก่อนต้องรอเบรกก่อนนะครับถึงจะดีนะถ้าเบรกขึ้นข้างบนปุ๊บเนี่ยขึ้นต่อเลยนะครับแต่ถ้ามันเบรกลงล่างก็ตกใครตกมันนะนะครับอันนี้ง่ายเลยง่ายเลยตัวนี้ง่ายนะครับไซแมทครับไซแมทครับไซแมทเองเบรกขึ้นไปแล้วเนาะตั้งแต่ตอนช่วงที่เป็นไซเวทตอนนี้นะครับนะแล้วก็เป็นสีเขียวตรงนี้นะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยขึ้นมาด้านบนแสดงก็เบรกขึ้นแหละนะครับงั้นถ้าเราตีตรงเนี้ยเราอาจจะเห็นภาพของการเบรกเอาขึ้นมาได้นะครับอันนี้เนาะแล้วเขาเริ่มเบรกได้แถวนี้นะครับนะตอนนี้ก็สีก็เริ่มใกล้จะเปลี่ยนแล้วด้วยจะแดงเป็นสีเขียวเนาะแต่ก็เบรกขึ้นมาได้ก่อนนะครับก็แสดงว่าตอนนี้เป็นการเลือกทิศทางฝั่งขึ้นแล้วนะครับนะครับอันนี้ก็ลานต่อไปเพราะว่านี่ยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับไม่มีไล่ของมันถ้าจะเริ่มถ้าจะเข้าเรื่องการจะจุดซื้อที่ไม่ว่าจุดซื้อเราไม่มีแล้วเราจะดูว่าได้เปรียบไม่ได้เปรียบเราต้องใช้แนวคิดเรื่องอื่นละเรื่องของพี่โบเรื่องของเฟรนเรื่องของอะไรเนี้ยมาประกอบนะครับใช่อันนี้คือวันนี้เราจะคุยเรื่องของสควีซกับเรื่องของโมเมนตัมนะแต่สมมติเราจะบอกว่าเอ้ยผมไม่มีผมจะไล่ได้ไหมเนี่ยเราต้องใช้เรื่ององค์ประกอบอื่นละเรื่องของการเข้ามาดูเรื่องจุดเข้าที่ได้เปรียบอีกทีนึงครับก็จะเป็นคนละเนื้อหากันเนาะCPO ครับ CPOCPO เป็นไซด์เวย์นะครับแต่ว่าอินดิเคเตอร์เหมือนจะดูดีขึ้นนะครับนะเป็นไซด์เวย์ช่วงนี้เนาะนะครับแล้วก็มาร์กไว้เลยครับอย่างเงี้ยง่ายนะครับ CPO ง่ายๆนะครับเหมือนตัวเมื่อกี้คล้ายๆนี่เลยติดเกาะไว้งี้ก็ได้ครับ CPO นะเบรกขึ้นด้านบนนะครับเกิน102เนี่ย CPO มาแน่นอนนะครับนะTK ครับ TK ครับTK จริงๆนี่เป็นฝั่งเบรกขึ้นนะครับไซด์เวย์นะครับ
ไซด์เวย์แล้วก็เบรกขึ้นด้านบนนะครับถ้าเราตีช่วงที่เป็นไซด์เวย์จริงๆเขาไซด์เวย์มานานมากเลยนะนะเราอาจจะตีชุดเดิมไว้ก่อนนี่คือชุดเดิมนะครับนะครับแล้วมันก็เบรกขึ้นด้านบนตรงนี้เนาะแถวนี้นะครับนะเบรกขึ้นประมาณวันนี้วันนี้นะเบรกขึ้นมาด้านบนเปรี้ยงก็วันเดียวกับราคาเลยแหละแทบจะไม่ได้มีเตืออะไรล่วงหน้าเลยนะครับเบรกเสร็จปั้งสังเกตดูว่าโมเมนตัมตอนนี้กลับมาต่ำกว่าอะไรครับใช่ไม่ค่อยดีนะอย่างเงี้ยโมเมนตัมถือว่าแม้มันจะเขียวก็ตามใช่ครับแต่เราสังเกตดูครับว่าตอนที่มันเขียวอยู่ครับมันเป็นสีฟ้านะไอ้สีน้ำเงินนะน้ำเงินแสดงว่ามันมีการชะลอคันเร่งชะลอคันเร่งคือรถกำลังจะวิ่งไปเรื่อยตามที่เราแรงเฉื่อยแต่ถ้าเป็นสีฟ้าอย่างนี้แสดงว่ามีการเหยียบคันเร่งเพิ่มอันนี้เราจะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยตอนนี้คันเร่งไม่ได้เหยียบแล้วนะตอนนี้นะโมเมนตัมก็หลีดลงในล่างจริงโมเมนตัมทำโลต่ำกว่าตรงนี้ด้วยซ้ำสังเกตไหมโมเมนตัมเนี้ยต่ำกว่าตรงนี้ด้วยซ้ำคือเบรกขอบล่างแล้วใช่จะบอกว่าก็ระวังนิดหนึ่งระวังตัวนี้ใช่แล้วแล้วอ่ะพอรู้ว่าระวังที่สองอย่างครับพอรู้ว่าอินดิเคเตอร์เตือนให้ระวังมีสองอย่างหนึ่งก็คือเราอาจจะใช้จุด exit ที่ไวขึ้นเช่นเราอาจจะหาจุดไม่ติดในแง่ของเส้นของเพนเรารู้ว่าตอนนี้เฮ้ยโมเมนตัมมันไม่ซัพพอร์ตเราแล้วนะเราก็ไม่ใช่ว่าอ๋อไม่ซัพพอร์ตต้องขายเลยใช่ไหมอย่างก็ยังเราอยากใช้วิธีการหาเลยเตรียมจุดออกเช่นตรงนี้เรารู้แล้วว่าเฮ้ยเห็นไหมครับว่าตอนนี้มันเป็นกรอบของราคาเห็นไหมใช้อย่างนี้ปุ๊บเบรกขึ้นมาเราก็เฮ้ยออกเส้นไหนดีเส้นนี้หรือว่าเส้นนี้ดีก็แล้วแต่ละคนที่จะรับความเสี่ยงได้แต่เราก็ต้องรู้ตัวแล้วว่าอ๋อเฮ้ยมันทุกอย่างมาเริ่มไม่ค่อยดีนะคันเร่งไม่ได้เหยียบแล้วนะตั้มก็ชี้ลงแล้วนะประเด็นก็คือถ้าหลุดเส้นนี้เราจะเลิกเลยหลุดเส้นนี้เราจะเลิกเลยอันนี้คือแล้วแต่บุคคลเลยนะแต่เราจะต้องเหมือนเราต้องมาเตรียมตัวเตรียมใจตายเตรียมใจเตรียมใจไม่ใช่ว่าเพ่นเลยบางทีมันก็มีบางทีอย่างเงี้ยคันเร่งมันชะลอบางทีกลับมาเหยียบคันเร่งใหม่ก็มีเหยียบเลยไม่เหยียบคันเร่งใหม่คือก็ดีแต่ตอนนี้เราก็ป้องกันตัวเองไว้ก่อนรู้ละรู้ว่ารถคันนี้ไม่เหยียบคันเร่งแล้วจะออกตรงไหนดีเหมือนซื้อประกันไว้ถูกต้องประมาณนั้นใช่ต้องเทสไปก่อนนะครับตัวต่อไปครับอันนี้ทีแล้ว LHK ครับLHK ครับอย่างนี้เป็นไซด์เวย์อยู่เลยนะอย่างนี้มีโอกาสจะเบรกขึ้นนะท่านหนึ่งลองดูผมตีนะตีแบบไม่ช่วยนะครับแถวนี้นะครับเบรกขึ้นแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสังเกตไหมครับว่าตัวเนี้ยถ้าเราตีอย่างเงี้ยช่วงไซด์เวย์นะครับเบรกขึ้นแล้วนะเบรกขึ้นแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย LHK มีโอกาสจะขึ้นต่อนะครับมันจะไม่ต้องรอให้เป็นสีเขียวได้ซ้ำเพราะว่าเนี้ยเบรกขึ้นมาแล้วเพราะตัวอื่นที่เราดูบางทีมันก็มาก่อนใช่นี่มันก็มาก่อนอย่างเงี้ยมาก่อนอย่างเงี้ยมาก่อนแน่นอนอย่างเงี้ยเบรกขึ้นแล้วนะครับก็ LHK นี้ก็โมเมนตัมก็คือมาทางฝั่งนี้แหละมีโอกาสจะขึ้นต่อนะครับอันนี้ก็เกินร้อยด้วยเกินร้อยด้วยถูกต้องครับลีครับโอ้โหอันนี้นี่ไซด์เวย์เอาถ้วยเลยนะตัวนี้นะ อย่างนี้ยากเลยนะถ้าหุ้นอย่างนี้เพราะว่ามันแทบจะแบบไม่ไปไหนเลยนะ อ่ะมาอ่ะก็ตีนะตีตามไม่ได้ไปนะครับก็ราคาเป็นไซด์เวย์มูเมนตัมเองก็เป็นอะไรครับไซด์เวย์เหมือนกันนะอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นเลยรอให้มันเบรกอย่างเดียวมันอึดอัดน่าดูเลยนะครับเดี๋ยวดูใช่อย่างนี้ครับแล้วก็รอไปอย่างเงี้ยตีมุมตั้มไซด์เวย์ไปเลยเดี๋ยวพอมันเบรกขึ้นด้านบนก็ราคาก็หลีดขึ้นเองครับนะครับหรือถ้ามาข้างล่างเดี๋ยวมันก็ลงเองมันก็ลงเองโอเคอย่างง่ายง่าย GGC ครับอะไรนะ GGC มีหลายตัวนี่ผมเพิ่งเคยได้ยินเลยอันนี้ก็เข้าโหมดไซด์เวย์แล้วนะสังเกตนะครับครับใช่ไหมจุดแดงนะจุดแดงไซด์เวย์นะอ่ะตีเลยครับแล้วแต่คนจะตีเลยตีมุมเฉียงหรือตีมุมนอนก็ได้แนะนำมุมนอนง่ายสุดนะครับเพราะว่าบ้านไรเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมีความสำคัญที่จะอย่างบ้านเราเรื่องไซเบเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่ที่เราได้ชมที่ที่เข้าในตลาดไซเบก็ได้คือมันยาวแค่ไหนก็ได้ยาวไปเรื่อยก็ได้นึกออกไหมแล้วแต่จะพาไปเลยงั้นแล้วเนี่ยเราจะอธิบายเรื่องทามมิ่งในไซเบไม่ได้งั้นแล้วเนี่ยการตีแนวนอนเนี่ยมันจะช่วยป้องกันปัญหาเรื่องความยาวนี่แหละถ้าโนตีแนวเฉียงเนี่ยเดี๋ยวบางทีมันเบรกแล้วมันจะมีจุดสิ้นสุดอยู่เอาไม่มาถูกต้องมันมีจุดสิ้นสุดอยู่เพราะมันชนกันอ่ะชนกันแล้วเดี๋ยวมันก็จะเบรกขึ้นแล้วมันเบรกก็เบรกไม่จริงแต่ถ้าอย่างน้อยก็คือก็ล้อไปกับมันก็ล้อไปกับมันคือเดี๋ยวถ้าวันไหนมันเบรกมันก็เบรกเองถูกต้องคือมันยืดเราก็ยืดตามมันอย่างเงี้ยตีนอนเนี่ยจะบ้านเราเนี่ยเหมาะกับการตีนอนมากกว่าตีนอนเฉียงถ้าเห็นผมไลฟ์
ช่วงคืนนะผมบอกเลยว่าเวลาตีไซเวย์บ้านเราครับแนะนำให้ตีแนวนอนนะครับอันนี้ก็คือตัวนี้ก็รอดูครับว่าจะสามารถขึ้นมาเบรกด้านบนได้ไหมนะครับก็ร้อยนิดๆประมาณ101นะครับแถวนี้นะถ้าเบรกได้ตัวนี้ก็ขึ้นต่อนะครับนะ AU ครับ AU เดี๋ยวโน้ตอย่าลืมโหมดเรื่องอินดิเคเตอร์นะอยากให้เดือนหน้าสอนอะไรAU จริงๆเบรกขึ้นด้านบนแล้วนะครับนะนี่ครับตัวนี้นะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็อยู่ด้านบนด้วยนะครับเนี่ยเป็นสีเขียวนี้นะครับแล้วก็อยู่ด้านบนด้วยแสดงว่าตอนนี้เลือกทิศทางขึ้นแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนไซด์เวย์เนี่ยเราอาจจะเห็นภาพครับช่วงไซด์เวย์ก็เป็นประมาณนี้นะถูกไหมแล้วก็เบรกขึ้นนะวันนี้เนี่ยเราจะรู้แล้วว่าราคาเบรกขึ้นจริงๆเบรกแต่ตอนเป็นไซด์เวย์อยู่เลยนะครับแต่เบรกปั้งแต่เบรกด้วยแรงเฉยอ่ะเออแต่ก็ถือว่าเบรกขึ้นมันนั่นมาก่อนเนี่ยแล้วนี่ก็ค่อยเหยียบคันเร่งใหม่เหยียบคันเร่งใหม่ปึ๊บปึ้งแล้วรอบนี้ก็เคยขึ้นต่อแต่ถามว่าเบรกตรงไหนต้องบอกว่าเบรกตรงนี้ถ้าคนที่คิดอินดิเคเตอร์เขาบอกว่าเออเนี่ยเวลาที่โมเมนตัมมันเบรกขึ้นแสดงว่าโอกาส 80-90% เนี่ยทิศทางราคาจะไปตามทิศทางโมเมนตัมที่เบรกขึ้นนี่คือตามคอนเซ็ปต์ของเขาเข้าใจคำว่า90-90%ละโอเคนะเราเอาสัก3-4 ตัวสามสี่ตัวได้แล้วเดี๋ยวไปเรื่องอื่นต่อครับสิริครับสิริครับดิเองเบรกดาวลงมาเนาะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นสีเขียวแล้วก็ลงด้านล่างด้วยเบรกดาวนะแล้วก็หมายความว่าช่วงที่เป็นไซด์เวย์ในกรอบราคานี้เราอาจจะเห็นราคาแถวนี้นะครับนะตอนนั้นเป็นไซด์เวย์อยู่ใช่ไหมนวดจะตีกรอบอันนี้ไว้เพราะเราอยู่ช่วงสีแดงใช่ไหมครับนวดก็ตีกรอบปุ๊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 บเบรกเปี้ยงแสดงว่าสิริโอกาสที่จะเป็นการเบรกดาวค่อนข้างจะสูงก็คือเราจะรู้กันตั้งแต่วันนี้ละว่าสิริเนี่ยน่าจะเบรกลงหรอวะเพราะว่ามันลงมาแล้วใช่ไหมก็สุดท้ายก็เบรกลงจริงอันนี้ก็คือต้องรอสีแดงรอบหน้าใหม่แล้วค่อยตีกรอบกันใหม่นะครับรอบกับตัวครับถูกต้องครับอีกสองตัว LPS ครับลาดพร้าวนะเฮ้ย LPS อ้าวโรงพยาบาลลาดพร้าวเอออันนี้ไซเวย์ชัดเจนเบรกขึ้นแล้วแต่อันนี้เป็นไซเวย์สีแดงใช่แต่เบรกขึ้นแล้วโมเมนตัมนำไปแล้วโมเมนตัมนำไปแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอกาสขึ้นมากกว่าโอกาสลงอย่างเงี้ยโมเมนตัมเบรกขึ้นไปแล้วเรียบร้อยอย่างเงี้ยชัวร์เลยว่าไม่ใช่เหยียดว่าชัวร์เลย80-90%เบรกขึ้นเออเดี๋ยวรอสีเขียวสีเขียวมาแน่นอน80-90%ใช่ครับโอกาสจะเป็นสีเขียวใช่ครับเป็นขาขึ้นนะครับ PAP ครับโอ้อันนี้ก็ไซด์เวย์เอาถ้วยเหมือนกันเนาะถ้าหุ้นที่เป็นไซด์เวย์มากๆอย่างเงี้ยครับจะดูยากนิดนึงคล้ายๆกับหุ้นตัวไหนเมื่อกี้นะรีนะฮะอันนี้ก็จะยาวๆครับนักทุนก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะถ้าเป็นเจออย่างนี้นะครับหลักๆก็เราตีไซด์เวย์กรอบไปตีแบบไม่ช่วยนะตีไซด์เวย์กรอบไปตีงี้ตอนแรกนี่เหมือนจะเบรกดาวเลยนะสมมุติว่าเราตีไม่ช่วยนะงี้นะเราไม่เห็นกรอบไซด์เวย์เบรกดาวแล้วก็สลับขึ้นเลยแล้วก็ปั๊บเหยียบคันเร่งทันทีเลยเหยียบขึ้นแล้วก็เบรกกันนี่ด้วยเบรกเลยอันนี้จริงคือกลายมาเป็นเบรกขึ้นแทนเลยนะครับอย่างเงี้ยคือเบรกขึ้นแล้วแถมกลายเป็นสีอะไรด้วยครับสีเขียวละฝั่งขึ้นด้วยฝั่งขึ้นแสดงว่าอะไรครับโมเมนตัมดีแล้วแสดงว่าตอนเนี้ยเบรกเอาฝั่งขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็นักทุนก็ไปหาจุดเข้าจุด exit อะไรเอาเองตามนั้นนั้นครับ LH ครับ LHอีก2ตัวตัวนี้แล้วตัวหน้าอีกตัวนึงได้ครับ LHR สีแดงก็ตรงนี้นะครับสีแดงก็ตรงนี้ใช่ไหมครับครับเราก็ได้ไซด์เวย์อย่างนี้แต่จริงๆจะบอกว่าถ้าจะให้ดีนะมีคำแนะนำนิดหนึ่งครับถ้าเห็นกรอบนี้ก็ตามนะครับจริงๆควรจะมีอีกสักเส้นหนึ่งเพราะว่าการเบรกขึ้นเนี่ยมันควรจะต้องมากกว่า100ควรถึงจะดีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเบรกตรงเนี้ยออกมาก็โอเคระดับหนึ่งแล้วแหละนึกออกไหมโน่แต่ถ้าโอเคกว่ามากขึ้นถ้ามันเกินร้อยถูกต้องครับอย่างเงี้ยแค่นี้ก็โอเคละแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าจะให้ดีนะครับเบรกนี้ได้จะยิ่งดีมากงั้นถ้าใครอยากจะเล่นแบบคอนเซอร์เวทีฟนิดหนึ่งก็คือว่าอยากจะเอาแบบเขาเรียกอะไรนะแนวเกณฑ์ซื้อที่ช้าลงนิดหนึ่งแต่ชัวร์ใช้ชัวร์นิดหนึ่งก็เอาเส้นคู่บนก็คือใช้ตีไซด์เวย์คู่บนแทนก็คือเอาให้เกินร้อยด้วยเอาให้เกินร้อยด้วยนึกออกไหมครับก็ตีกรอบไซด์เวย์ไว้อย่างนี้สำหรับคนเอาชัวร์ส่วนคนเอาเร็วนิดนึงก็ตรงนี้เลยแต่ว่าก็จะมีความเสี่ยงนิดนึงเพราะว่าคุณเบรกก็จริงแต่ว่าโมเมนตัมยังต่ำกว่า100อยู่นะครับ
็ระมัดระวังแค่นั้นเองแต่ตัวนี้สีเขียวเลยเป็นเขียวข้างลงสีเขียวลงนะดูดีไหมไม่ดีไม่ค่อยดีนะแต่ว่าโมเมนตัมมันไม่ไปนะครับสังเกตดูว่าต่อให้เป็นเขียวก็ตามนะแต่โมเมนตัมยังไม่เบรกเลยแสดงว่าอย่างเงี้ยยังมีโอกาสอยู่นะมีโอกาสอยู่แต่อาจจะกลับมาเป็นแดงอีกรอบหนึ่งนะยกเว้นมันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเป็นอย่างนี้จริงก็แสดงว่ารอบนี้ก็จะเขียวลงจริงๆเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าโมเมนตัมยังหลีดขึ้นอยู่เนาะมันก็จะกลับเป็นแดงก่อนใช่ถ้าโมเมนตัมยังไหลขึ้นอยู่ไอเนี้ยก็จะกลายเป็นสีแดงแล้วเดี๋ยวค่อยๆก็จะเป็นไซด์เวย์ใหม่จนกระทั่งว่าจะเอาเบรกด้านไหนดีนะครับตัวสุดท้ายแล้วครับ BPP ครับ BPP ครับอ่ะอันนี้ก็คล้ายๆกันนะช่วงแดงตรงนี้นะครับแล้วก็เบรกตรงนี้นะแต่เป็นฝั่งเบรกรวมด้วยนะสังเกตไหมครับก็เราอาจจะเห็นภาพช่วงไซด์เวย์ตอนที่เราตีกรอบแบบนี้เนาะแล้วก็ตีสักกรอบนี้แบบให้เกินร้อยนิดหนึ่งแล้วกันนะจะได้แบบเซฟหน่อยปลอดภัยหน่อย VPN ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเบรกดาวลงมาด้านล่างนะครับถ้าเราตีแบบไม่ช่วยกันเนาะเบรกดาวลงมาด้านล่างก็ราคาก็ลงแต่สังเกตดูครับว่าตอนเนี้ยเลือกทิศทางลงก็จริงแต่โมเมนตัมเป็นไงครับโมเมนตัมดันฉลับกลับขึ้นมาในกรอบเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องรู้ว่าถึงแม้ว่ามันจะเลือกทิศทางโบลิเจอร์บอกว่าเนี่ยเบรกออกแล้วนะเลือกทิศทางลงนะแต่โมเมนตัมไม่เอาด้วยนั่นหมายความว่าไงครับตอนนี้โมเมนตัมมันชะลออยู่ถ้าโมเมนตัมรอบนี้ลงมางี้อีกลงไหมลงแน่นอนลงแน่นอนนะแต่ถ้าโมเมนตัมดันยังขึ้นได้เรื่อยๆครับไอ้นี่ก็จะกลายเป็นสีอะไรใหม่มันจะกลับมาเป็นสีแดงไซด์เวย์ก่อนไซด์เวย์รอบหนึ่งแล้วก็กลุ่มนี้ไม่ต้องแก้อาจจะตีอย่างมากก็คือตีกรอบขวางไว้อย่างงี้ขยับโซนใหม่ให้ไปอย่างงี้นะครับแล้วก็ลองดูแล้วกันตอนนี้แม้ว่ามันจะเลือกทิศทางลงนะแต่โมเมนตัมยังไม่ลงก็หล่อยสักนิดหนึ่งนะครับครับ มันคือ อ่ะนี่คือทั้งหมดกับโนของโมเมนตัมthe speed ของอาทิตย์ก่อนใช่ครับแล้วอันเนี้ยเราก็มารวมกับโมเมนตัมถูกต้องครับเอาไว้ช่วยชี้นำทิศทางเจ้าของทฤษฎีบอกว่า 80-90% สามารถชี้นำทิศทางได้ว่าจะเลือกด้านไหนนะครับส่วนไลฟ์ครั้งต่อไปแล้วครั้งต่อไปอยากจะให้ทุกคนเสนอมาครับว่าเสนอมาอยากให้อาจารย์สอนพูดหรือสอนอินดิเคเตอร์ตัวไหนตัวไหนเออเราให้โอเคเลยนะครับโอเคเลยคอมเมนต์ไว้นี่ไว้นี่แล้วเดี๋ยวในไลฟ์อันวันนี้แล้วเดี๋ยวใครมาดูย้อนหลังก็คอมเมนต์ไว้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ช่วยเลือกให้หน่อยเราจะมาเก็บผลโหวตกันได้ครับก็บวกกันเข้ามาครับว่าอยากจะให้เดือนหน้าเลยเนาะประมาณเดือนหน้าประมาณเดือนละครั้งนะครับเดือนหน้าสอนอินดิเคเตอร์ตัวไหนดีนะครับแล้วก็พร้อมยกตัวอย่างนี่แหละวิธีการใช้งานสอนทฤษฎีแล้วก็สอนวิธีการใช้งานนะครับในเดือนหน้าเนาะก็จะมายกหุ้นเป็นรายตัวมาให้เห็นภาพเลยโอเคได้ส่วนคอร์สเรียนก็มีถามเข้ามาเกี่ยวกับคอร์สที่ชื่อว่าไฮบริดที่ผมสอนไปนะครับไฮบริดก็เป็นผมสอนกับอาจารย์พัฒน์เป็นเรื่องของการเอาเทคนิคเข้ากับพื้นฐานมาผสมกันก็รุ่นที่แล้วรุ่น1เนี่ยคนเรียนเต็มเลยเต็มห้องเลยแล้วก็คนถามมาเยอะว่าจะเปิดรุ่น2เมื่อไหร่รุ่น2ก็พฤษภาคมเลยยังไงก็รอเราติดตามหนึ่งจะสอนไตรมาสละรุ่นอ๋อนานนั้นเลยครับไตรมาสละรุ่นพอแล้วเดี๋ยวลูกศิษย์จะไอ้นี่ไปนะคือกระสมัครไม่สมัครให้ทันเออนะครับก็เต็มใบเต็มใบนะครับรอบแรกรุ่นแรกก็เต็มห้องเรียนสดเต็มใช่มั้ยครับเต็มห้องเรียนมันจะมีออนไลน์ที่บ้านออนไลน์ก็เยอะอยู่เต็มกันนะครับยังไม่กำหนดวันใช่ไหมครับของจะผ่านน่าจะกำหนดแล้วแต่ยังจองไม่ได้เพราะว่าเขาอีซินเขาใช้จองทุกสามเดือนแล้วรอบนี้มันเดือนอะไรนะกุมภาใช่ไหมกุมภามีนาเมษาได้สามเดือนนี้แต่พอหมดเดือนกุมภาพฤษภาถึงจะเริ่มให้จองค่อยว่ากันครับก็ติดตามนะฮะว่าเราจะให้เปิดจองวันไหนนะครับครับผมวันนี้ก็คือทั้งหมดแล้วเดี๋ยวไปเจอกันเดือนหน้าครับเดือนหน้าครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับโน่สวัสดีครับ